รีวิวมิกาดงกิโฮเต้นาริตะปี2021สำหรับการเดินทางนั้นง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เพื่อนๆนั่งรถประจำทางจากสถานีเคเซนาริตะไปลงที่อิออนมอลนาริตะจากนั้นเดินอีก400เมตรก็จะถึงดงกิโฮเต้แล้วค่ะนี่ค่ะเมื่อมาถึงข้างหน้าร้านก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสาขานี้ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวซึ่งข้างในก็จะมีโซนต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะนี่ก็จะเป็นชาเขียวชื่อดังค่ะและนี่อิจิรันราเมงในรูปแบบพรีเมียมเซ็ตก็มีค่ะใครนะคะที่อยากลองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเผ็ดๆของญี่ปุ่นนะคะแนะนำตรงนี้เลยมาดูโซนขนมกันบ้างค่ะก็จะมีขนมถูกๆน่ากินนะคะเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะราคาเพียงแค่ร้อยกว่าเยนเท่านั้นบางยี่ห้อก็ไม่ถึงร้อยเยนนะคะแล้วก็มีป๊อกกี้ด้วยคิตแคทก็มีนี่ก็จะเป็นลุคค่ะแล้วก็จักริโกะมันฝรั่งนะคะมาดูโซนเครื่องสำอางกันบ้างค่ะนี่จะเป็นยี่ห้อเลฟลอนนะคะจะมีทั้งสีทาเล็บค่ะแล้วก็อายแชโดว์นะคะส่วนนี้ก็คือโฟมล้างหน้าที่ขายดีตลอดการวิพรีเมียมนั่นเองแล้วก็จะมีแบบที่เป็นเจลนวดหน้านะคะเพื่อให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นอีกด้วยค่ะดูยี่ห้อบิโอเรกันบ้างนะคะก็จะมีทั้งโฟมล้างหน้าตัวมาร์กหน้านะคะแล้วก็เมคอัพรีมูเวอร์นี่มีหลายแบบเต็มไปหมดเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นโซนสำหรับมาร์กหน้าโดยเฉพาะนะคะโอ้โหเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวสำหรับตัวมาร์กหน้าที่ขายดีนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคอลลาเจนหรือฮิอาลูรอนวิตามินซีหรือ 3D แบบนี้ค่ะนี่มีหลายแบบหลายชนิดมากๆเลยราคาไม่แพงด้วยนะคะมีตั้งแต่500กว่าเยนไปจนถึง900กว่าเยนไม่รวมภาษีค่ะและนี่ก็คือมาร์กหน้าสุดพรีเมียมจากอีฮอลโคเซ่ค่ะที่พิเศษก็คือนะคะมันจะมีกลิ่นหอมของซากุระแล้วก็อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะมีทั้งคอลลาเจนฮิยาลูรอนอิลาสตินที่จะช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นสวยใสและดูอ่อนกว่าวัยค่ะเขาจัดเป็นแพ็คใหญ่เลยนะคะมีทั้งหมด50แผ่นราคาไม่รวมภาษีเพียง980เยนเท่านั้นดูกันที่โซนของเล่นกันบ้างดีกว่าค่ะก็จะมีตุ๊กตาจากเกมและอนิเมะของญี่ปุ่นนะคะเยอะแยะมากมายและที่สำคัญนะคะนี่เลยของเล่นต่างๆจากอนิเมะที่กำลังเป็นที่โด่งดังมากๆในปัจจุบันนะคะนั่นก็คือดาบพิฆาตอสูรเย้ต้องขอบอกว่าเรื่องนี้นะคะกระแสแรงดีมากเลยค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะมีใครเป็นแฟนตัวยงเรื่องนี้กันบ้างไหมเอ่ยอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกฟิกเกอร์ค่ะนี่น่ารักชิมิล่าราคานะคะตามป้ายนี้เลย 2,580 เยนไม่รวมภาษีค่ะอันจิโร่และของเพื่อนแบบเป็นไพ่ก็มีนะคะ 1,780 เยนไม่รวมภาษีส่วนนี้ก็คือตัวตกแต่งสายชาร์จ iPhone ค่ะพอเราเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันกำลังกัดสายชาร์จอยู่เลยนี่น่ารักใช่ไหมล่ะอยากได้ราคาไม่รวมภาษีนะคะเพียงแค่500เยนเองค่ะทุกคนและนี่ก็คืออ็อกเซสซอรีตกแต่งมือถือต่างๆนะคะจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรหมดเลยมีแบบพวงกุญแจด้วยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นแมกเนตน่ารักน่ารักจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรเช่นกันค่ะตัวข้างล่างจะเป็นสมุดโน้ตนะคะ
มาหมดเลยตัวการ์ตูนจากเรื่องนี้นี่ก็เป็นพวงกุญแจค่ะทันจิโร่เซนอิซึแล้วก็อิโนสุเกะนี่มาหมดเลยของตกแต่งใดๆจากเรื่องนี้นะคะมีเยอะมากจริงๆดูค่ะนี่กระเป๋าเดินทางสำหรับนักล่าอสูรค่ะอยากได้กันไหมคะมีแบบเป้ก็มีนะคะราคาใบละ 5,990 เยนไม่รวมภาษีค่ะมีให้เลือกทั้งหมด4ลายค่ะตามป้ายนี้เลยและนี่ก็คือชุดฮับปินะคะของตัวละครจากดาบพิฆาตอสูรเช่นกันนี่มีหลายแบบให้เลือกเยอะแยะเลยราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะเพียงตัวละ 2,980 เยนไม่รวมภาษีค่ะมีแบบทั้งตุ๊กตาหรือหมอนด้วยไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทุกคนมีพวกที่เป็นขนมด้วยเลือกกันไม่ถูกเลยอะเยอะมากๆและนี่ก็คือรีวิวทั้งหมดของเราในวันนี้ค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อสินค้าผ่านเรานะคะสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะส่วนครั้งหน้าจะพาไปรีวิวที่ไหนนั้นต้องติดตามชมกันนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ